รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่องวัน31 Zen Entertainment ภูมิใจเสนอบริษัทหาไม่จำกัดจักรวาลแห่งใหม่ของตลกไทยแห่งยุคใครตั้งให้พวกมึงพวกเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบถ้าเป็นไก่ก็เปรียบเก่งในทางเชิงชนถ้าเป็นคนก็คือพวกกะเลวรากเขามองไปทางซ้ายมองไปทางขวาแล้วจึงตะโกนไปว่าบริษัทหาไม่จำกัดสีตัดทางให้ดีเนี่ยแหละโอเคครับแม่ไม่น่าเชื่อวันนี้จะมาถึงจนได้ไอพี่แม่บ้างอะไรขอเปลี่ยนยุทธศาสตร์เลยครับผมเนี่ยเราจะนั่งนี่เหรอใช่ครับใช่ครับน้าไปนั่งไหนอะอะไรฮะน้าไปนั่งไหนน้านั่งตรงฝั่งนู้นเลยครับไปนู่นเหรอมันบอกพี่หมดนะครับผมมันบอกพี่หมดเออไม่น่าเชื่อนะฮะว่าวันนี้จะมาถึงกันแล้วกูซ่อนมาจ้ามาจ้ามาไม่มีใครสนใจสินค้ากูแล้วเนี่ยมีดิอาจารย์ได้ไงโอ้โหอาจารย์มาละสนใจสินค้าเขาหน่อยนี่เขาใช้ความอดทนมากรอวันนี้มานานแล้วแล้วก็ได้นั่งตรงนี้แล้วฝึกความอดทนเอาไว้น้องใครจะพูดใครจะอ้ำใครจะว่าเรายังไงก็แล้วแต่ต้องอดทนวันนี้อาจารย์ลองสมาธิเลยได้เลยครับเดี๋ยวพี่จะร้องเพลงใส่จมูกตังไม่ดีอาจารย์ก่อนที่ก่อนงอนฟังนะดูที่ว่าห้ามกั้นหายใจนะได้เลยครับอาจารย์ดูที่ว่าอาจารย์มีกลิ่นหรือเปล่าได้เลยครับเพลงผมวิบ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 เพลงผมฮิป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 ไอ้ฟังตาดูฟังกับแปดูแปไอ้สตาร์โอ้โหอาจารย์ชัดเลยนะเนี่ยเพลงชัดเลยกลิ่นของอาจารย์นะฮะชัดมากๆเลยนะครับอาจารย์จ๋าอาจารย์มีกลิ่นจริงๆเหรออาจารย์มีกลิ่นนะครับหึงเราก็ไม่ใช่ย่อยปะทะกันเลยอาจารย์ต้องใช้อันนี้เลยนะครับผมทำจากสมุนไพรเข้มข้นใช้นิดเดียวลมหายใจหอมสดชื่นไม่มีกลิ่นปากนี่มึงอำกลิ่นปากพี่เหรอมีจริงๆเหรอมีจริงๆครับอาจารย์จ๋าแล้วพี่ต้องใช้ไหมต้องใช้เลยนะครับผมเอามาฝากพี่ใช่ไหมวันนี้ไม่ฮะเอามาขายครับอาจารย์โอ้โหไม่เคยเลยเวลาพี่ให้มุกไปพี่ไม่เคยคิดตังค์เองเลยเองหอบหิ้วของดีๆมานี่แต่เอามาขายพี่อย่างนั้นเหรอใช่แล้วครับอาจารย์มึงนี่ไม่สำนึกบุญคุณทุกอย่างเนี่ยมันต้องแลกฮะมึงแลกอะไรแลกมาด้วยความเจ็บปวดไงฮะอาจารย์ถึงจะได้มุกถูกต้องฮะที่อาจารย์มาตบตีผมอะไรอย่างเงี้ยถามพี่บอลถามพี่แจ๊สถามพี่คอมสมัยอยู่คาเฟ่เป็นไงทั้งถาดทั้งท่อแอร์ทั้งหม้อทั้งโอ้ยโดนสารพัดอันนี้เบาๆวันนี้พี่คอมดีกว่านำดารารับเชิญใครมาส้มส้มไหนครับส้มมะลิปลายหวีเหี่ยวหวีเหี่ยวหวีเหี่ยวค่อยไปนั่นมันกล้วยจานนี้น้องส้มมาลียูทูบเบอร์นี่นะใช่นี่สวัสดีครับ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 เอาไปแจงไม่นั่งนู่นออกมาเดี๋ยว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 ไม่ใช่แจงหนูโดนแซวเยอะมากเลยพี่แจ๊สเหมือนนะเหมือนเออเหมือนแจงหน้าเหมือนแจงมีแต่คนบอกว่านึกว่าเมียพี่แจ๊สตลอดเลยหนูแบบก็ตอนนั่งบอกแจงอย่างนี้เลยมันมีแล้วเหมือนใช่ดิก็ที่อุบลก็แบบนี้เออเอาก็เมื่อกี้เอากินแค่นี้ขายติมหลอดเมื่อกี้ยมอยู่ข้างนอกไอ้แกมันทำไมกันไอ้แจอยู่ปะวะอยู่อยู่นั่งดูอยู่นั่งอยู่หน้าจอบอยเตอร์นั่งอยู่โอเคอ่ะต่ออะไรของมึงเนี่ยพูดแล้วก็ทิ้งนะมึงพูดแล้วมันมีปัญหากูอะไรบอกเล่นต่อเลยตอนนี้เป็นไงบ้างสบายตอนนี้เป็นกูเอาอีกแล้วไอ้ทำพลาดนั่งมาตู้ไม่มีความสุขอีกแล้วอันเนี่ยกลายเป็นกูเด็กอีกแล้วเนี่ยกูเหลือเด็กอีกแล้วก็ชวนเขาคุยสิกูเหลือเด็กชวนส้มกันเลยเหลือเด่นตอนนี้ส้มเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวแล้วนะหนูเป็นหลายอย่างมากเลยค่ะพี่ก่อนนี้เป็นอะไรมาก่อนลูกก่อนหน้านี้ก็เป็นนักร้องค่ะนักร้องแล้วก็มีแบบเล่นละครบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ณตอนนี้ก็ทำยูทูบด้วยค่ะแต่ก็ยังเป็นนักร้องอยู่นะก็ยังปล่อยเพลงก็ยังร้องเพลงยังปล่อยเพลงอยู่คนติดตาม3ล้านกว่าแล้วมั้งยังไม่ถึงถ้า Facebook เกือบ3ล้านค่ะแต่ว่า YouTube ใช่ไม่ทำยังไงคนติดตามเยอะขนาดนั้นไม่รู้เหมือนกันค่ะก็ทำไปเรื่อยๆเขาทำเขาไปเรื่อยเปื่อยบางทีเอากล่องมาแกะกล่องจากญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยได้ดูซื้อของซื้ออะไรมึงมองอะไรของมึงเนี่ยไอ้เจ้าเรากูจะทำงานมึงมองอะไรของมึงพี่หนุ่ยอ่ะเดี๋ยวพี่หนุ่ยทำไงมึงมองปกติก็เล่นกับปกตินี่มอง
หนูมันกลัวทุกคนอย่าไปคิดสิดูดิเขามองก็ไม่ได้ได้ข่าวว่ามีผลงานใหม่อีกแล้วเพลงเพลงค่ะเพลงค่ะใช่ค่ะทำเพลงอีกแล้วครับกลับมาทำเพลงอีกแล้วอีกแล้วจริงก็ทำมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็เพลงใหม่ก็เพิ่งปล่อยไปค่ะชื่อเพลงว่าหรือฉันคิดไปเองสักหน่อยได้ไหมสักหน่อยได้ค่ะจัดไปครับที่ดูคล้ายคล้ายว่าเธอนั้นรักคงเป็นเพราะฉันคิดไปเองทั้งนั้นเธอไม่เคยเอ่ยคำว่ารักกันมีแต่ฉันที่คิดไปฝ่ายเดียวที่อยู่กับฉันใช้เวลาด้วยกันนั่นเพียงฉันแค่คิดไปเองใช่ไหมแล้วที่เธอกอดอุ่นไอที่ได้บอกฉันที่ว่าจริงหรือฉันคิดไปเองโอ้ยนี่คือเพลงนี้ด้วยคืออะไรจะบอกกับเธอว่าฉันนั้นไม่เคยจะคิดไปคิดไปจะรีบไปไหนล่ะคะไม่รอฟังท่อนแรปสักหน่อยหรอคะพี่เยลโล่ช่วงเฮฮาหน้าร้านตอนหยุดตรวจจัดให้ดีหมดดีครับจัดให้ดีแล้วคุยกับเจ้าของพื้นที่เขายังบอกเขาแล้วครับอ้าวเหรอไหนใครดูแลพื้นที่เนี่ยครับผมเองครับมีอะไรไหมครับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับคือเดี๋ยวทางราชการเนี่ยนะฮะต้องขอใช้พื้นที่นี้ทำงานนิดนึงนะครับพี่สองคนเป็นตำรวจเหรอเป็นตำรวจสิหน้าตาไม่ให้อ่ะหน้าตายังไงถึงจะเป็นตำรวจได้หน้าตายังไงก็ได้ที่ไม่ใช่มึง2คนอ่ะพี่เฮ้ยไอ้นี่ปากนี้นะผู้กองครับครับอย่างงี้ขังลืมเลยมั้ยครับขังลืมใครขังลืมมึงอ่ะแหละขังลืมผมไม่ได้ทำไมถึงขังลืมไม่ได้ต่อให้พี่ขังลืมผมก็ไม่มีวันลืมหรอกว่าร้านผมอ่ะมีสินค้าหรูคู่ครัวคู่แม่บ้านยุคใหม่ดูดีนะโมได้ครับใครไม่สวมหมวกกันน็อกหรือทำผิดกฎหมายพวกเด็กแว้นพวกนี้จับให้หมดครับมานี่เลยมาเลยมานี่เลยอยู่ไหนอยู่ไหนกันสวัสดีครับท่านรออย่างนี้เลยเดี๋ยวผมกำลังขับรถเขากำลังมั่วสุมเสพยาอยู่ครับทำไมมีปัญหาอะไรป้าผมด้วยทำไมถึงติดยาเพราะอะไรมีปัญหากับเมียเหรอมาไหนครับผมเพื่อนชวนน้องจ๋าว่าไงเมียไม่รักเนี่ยปล่อยผมไปเลยครับอ่ะเดี๋ยวทางออกไม่เจอเข้าใจผิดแล้วเอออะไรกูเป็นตำรวจใช่กูแต่งตัวไม่ขึ้นเองกูเป็นตำรวจจริงยืนนี้ใครทำผิดยืนนี้เลยหลายคนแล้วนะอะไรหลายคนจะชี้หน้าผมจำผมเรื่องอะไรเฮ้ยแต่ผมก็จำพี่ได้นะพี่ตำรวจคนนี้ฮะตำรวจคนนี้จำได้ป่ะจำได้ตรงไหนพี่ทำไมพี่เป็นเครื่องแบบอ่ะว้าผมจำได้นะผมเอาคลิปลงให้พี่ประจานพี่เสร็จเลยนะนั่งเศร้าในเครื่องแบกเออนั่งเศร้าในเครื่องแบกผมจำได้ครั้งนี้ผมจำได้ปลุกจิตด้วยป่าลูกหวีดอ่ะเฮ้ยนั่งเศร้าป่าลูกหวีดบ้านั่งเศร้าป่าลูกหวีดอ่ะนั่งนั่งเขียนอยู่นั่นแหละพี่วันนี้สวัสดีครับวันนี้ไปทางสู้กับนักข้อมเหรอสู้มันไม่ได้พี่เนี่ยก็ไม่เข็ดนะนักข้อมเขาก็หลอกแทงกินพี่ก็มาตั้งด่านไปแทงโอ้ยนักข้อมโคตรแม่นเลยนะพี่ได้ทำเป็นง่วงทำเป็นหาวพี่เชื่อผมดิเชื่อกูเชื่อมึงแม่นมากนักข้อมอ่ะครับแล้วไม่หลอกกินนี่ล่าสุดไปปักเก็ตแล้วโอ้ลาไปนู่นเลยโอ้ยเดินรอบนอกแล้วนี่มินใหม่ก็ไม่ให้เล่นแล้วอ่ะโอ้ยไอ้นี่เอาครบยาครบยาแม่นจัดล้วงเงินมาทีอย่างละลูกชิ้นเลยโอ้ยกลมไปหมดแทงทีหมื่นกว่าไอ้น้องน้องอะไรพี่ทำไมขับรถแล้วไม่สวมหมวกกันน็อกไม่ขับไม่สวมทำไมแล้วเอ้าอะไรอย่างงี้ก็ต้องโดนจับหมวกกันน็อกสิจับพี่พูดเองเนี่ยพี่พูดออกมาเองเนี่ยผมจะใส่หมวกกันน็อกได้ไงอ่ะเอ้าทำไมไม่ใส่แล้วเอ้าก็ตำรวจจับทุกด่านแล้วก็จับหมวกกันน็อกหมดเลยแล้วพี่คิดดูหมวกกันน็อกผมอ่ะผมไปดูไอ้นี่ไงผมไปดูเมดอินมาเมดอินทำเงี้ยแล้วหมวกกันน็อกต่างด้าวอ่ะพี่นึกออกป่ะเออแล้วอย่างนี้พี่ก็จับพอดีจับสองกระทงเลยนะต่างด้าวด้วยจับหมวกกันน็อกด้วยผมเลยไม่ใส่มาบนอย่างนี้วิสามันเอาเลยไหมแค่หมวกกันน็อกใจเย็นจัดโอเคไม่สวมหมวกกันน็อกหนึ่งกระทงแล้วขอดูใบขับขี่หน่อยเอ้าดูทำไมพี่ก็มีไม่ใช่เหรอเฮ้ยพี่ดูพี่ดิมีเปล่าพี่มีพี่ก็ดูของพี่สิมาดูอะไรของผมอ่ะมีเหมือนกันอ่ะพี่มีพี่จะดูพี่มีเปล่าพี่มีขับรถเปล่าครับไหนดูใบขับขี่ด้วยอ่ะดูหน่อยใบขับขี่อยู่ที่สน.เอ้าไม่พกอ่ะไม่ได้พกมาพกใบข้าราชการมาไม่ได้สิก็ใบขับขี่มาผมดูสิคนละสิทธิ์เท่าเทียมขอดูมึงก็ให้เขาดูก็จบแล้วแล้วข้าราชการขับรถได้เปล่าผมก็ใช้คนละอย่างกันพี่ขับเร็วผมด้วยนะพี่ขับโอ้เอาเอาตามพี่ตรงนี้จับคนร้ายไงก็จับคนร้ายพี่ขับมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าล่ะขับสิก็เอาใบขับขี่มาดูแล้วมึงมีหรือเปล่าใบขับขี่อ่ะผมมีจับเป็นลูกแต่ผมยังไม่คว้าเอามาผมดูก่อนมันมีเอาของหมูมาก่อนดิให้เขาดูมีมั้ยน่ะให้เขาดูเห็นแล้วนะโอเคนะผ
ำไมหน้าใสแค่ขี้อะไรตอนลุ้มๆจริงพี่ไม่ได้ขับเองปู่เขาขับไม่ก็เลยไม่ได้เอามาครับผมเอาของน้องมาแบบขี่อ่ะเอาของน้องมามันก็เหมือนกันมันไม่เหมือนชื่อมันก็ไม่เหมือนรูปก็ไม่เหมือนแล้วจะเหมือนได้ไงรูปไม่เหมือนไม่ต้องดูรูปมึงอยากให้อะไร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 ฮะฮะโอ้ไอ้หยันตัวเลยจ้าวัดอะไรเหมือนมึงไม่มีตัวตนไงนะกำลังถนอมนวลอยู่อะไรอะไรพี่มานี่มานี่เอาใบขับขี่มาให้ดูก็จบแล้วแค่นั้นเองก็ไว้ในกระเป๋าพี่ออกมาไหนดูดิใบขี่มันยาวจังเนี่ยรุ่นใหม่วะผมม้วนไว้ผมม้วนเลยนะดีเจ้าเอามาดูเฮ้ยน้องที่ใบขี่ขาดแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเป็นพลาสติกที่ขาดได้ไงเออที่ใบขี่ขาดแล้วน้องไม่เห็นเหรอขาดได้ไงอยู่บ้านผมก็บิดเล่นดึงเล่นเหม็นขาดเลยเออไม่ใช่หมายความว่าใบขี่น้องเนี่ยหมดอายุสวยจ้ะมึงเนี่ยปฏิเสธไม่ได้แล้วน้องโดนนะอย่างนี้โดนนะพี่ลงบันทึกประจำวันไว้เลยก็แค่ไปต่อเองจะเศร้าโศกอะไรนักหนาให้น้องร้องไห้ทำไมอยู่กับผมมาตั้งปี62พี่เองหมดอายุแล้วต้องไปต่อตายไม่พอกันเลยหมดอายุแล้วพ่อผมก็ตายไปคนแล้วไปกับขี่ตายอีกแล้วผมจะอยู่กับใครพี่พูดจริงพูดเล่นเนี่ยเรื่องจริงครับหมดตั้งแต่ปี62แล้วใจเย็นๆนะน้องนะชีวิตคนเราอะทุกขังอนิจจังอนัตตามันต้องเป็นไปตามกรรมนะผมไม่ได้ไม่ฝันว่าจะมีวันนี้พ่อผมก็ไม่มีไปกับขี่ผมก็ไม่มีก็ผมจะใช้ชีวิตอยู่ไงพี่ถ้ามันหมดอายุจริงๆน้องอย่าเสียใจนะอย่าเสียใจนะน้องนะจ้าจ้าครับทำเรื่องเลยส่งพวงหรีดไปให้ใบขับขี่เขาทีนี้ผมต้องพาใบขับขี่ไปรออังคารไหมครับถ้าไม่ว่างอังคารก็ไปอาทิตย์ก็ได้ไปอาทิตย์แล้วแกมันเข้าโอเคครับข้าวอังคารไม่ได้ไปแล้วครับอังคารไม่ได้อาทิตย์ผมขออนุญาตไปอยู่หน้าด่านนะครับเออเดี๋ยวมีคนร้ายหรือว่าใครทำผิดกฎหมายก็จับเข้ามาอ่าฮะเชิญมาไม่ไปค่ะคุณอย่าปัญหาเยอะตัวเองไม่ต้องเลยนะตัวเองไม่ต้องมาคดีนะวันนี้ยังไงเราก็ไม่ผิดตัวเองคุณเป่าดีกว่าครับไม่เป่าค่ะยังไงก็ไม่เป่าค่ะไม่หยุดใช่ไหมคะจะไลฟ์นะคะงั้นไลฟ์เลยดีกว่าเอาเลยครับคุณถ่ายได้เลยเอาเลยค่ะผมปฏิบัติหน้าที่เอาเลยพี่น้องประชาชนเออคุณต้องเป่าครับไม่เป่าค่ะยังไงก็ไม่เป่าคุณอยากปฏิบัติอะไรคุณปฏิบัติไปเลยแต่ว่าเราไม่เป่าค่ะทำแบบนี้นิดนึงก็ได้เดี๋ยวเขารู้มึงได้ดูบทไหมเขาให้เล่นเมาไม่ได้เล่นกามหรอกเออให้เล่นเมาไม่ใช่เล่นกามไม่ได้ครับคนเมาเออคุณครับนี่อะไรอ่ะโอ้ยมีหลักแป๊บนึงเดี๋ยวเขารู้ว่าเมาเฮ้ยเดี๋ยวนะฮะคุณต้องเป่าฮะคุณจะให้ผมเป่าครับ3ครั้งแล้วนะคุณเนี่ยประธานโทษนะฮะคุณไม่ให้เกียรติกับผมเลยเหรอทำไมผมเป็นนักดนตรีแล้วอยู่ดีๆคุณมาให้ผมเป่าอะไรกันเนี่ยคุณต้องเอาขุยมาให้ผมเป่าเอาแซกมาให้ผมเป่าเห็นไหมเนี่ยผมว่าโอ้ยเดี๋ยวใครร้องเรื่องสาวไอ้ครับครับเมาแล้วขับครับแล้วก็ไม่ยอมเป่าครับให้เป่าไม่ยอมเป่าขัดขืนการปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานด้วยครับโอเคเดี๋ยวผมจัดการให้คุณช่วยบอกสามีคุณช่วยเป่าด้วยนะครับไม่เป่าค่ะไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนี่พวกผมกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับก็ปฏิบัติไปเลยค่ะแต่เราไม่เป่าค่ะแล้วทำไมคุณจะต้องไลฟ์สดอะไรทำไมด้วยครับเนี่ยเมียตัวเองอย่าเป็นคนดีดิเฮ้ยนี่กันมาตั้งนานเนี่ยไม่คือโอเคยอมครับเพื่อเธอไม่เป็นไรถ้าไม่เป่าตรงนี้ก็ไปเป่าที่สอนอเชิญไปที่โรงพักเมียขอร้องเธอนะไม่เอาตัวเองไปนั่งเลยป่ะไปนั่งเมียจริงขอร้องได้ไหมโอ้ไอ้เรื่องไปฮะไม่ได้เราเรื่องผัวเมียเขาคุณอย่าไปแตะเขาที่ไม่ใช่เรื่องผัวเมียเนี่ยเขาก็ตั้งใจเล่นตามบทมึงก็มุ่งกามกับเขาอย่างเดียวมุ่งกามไอ้ชิบมุ่งตามไม่คิดอะไรเลยนัวไปหมดนั่นก็ไม่รู้นะหายใจน้ำกำลังเข้าสู่เมียเปล่าหน่อยฮะเปล่าหน่อยจะเป่าที่โรงพักหรือจะเป่าที่นี่ที่รักจ๋าคือเหตุการณ์มันก็วุ่นวายแล้วนะผมคิดว่าผมขอเป่าที่นี่เลยดีกว่าโอเคไปเลยจบเป่าเลยนะที่รักก็เป็นคนดีอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะอ่ะเชิญครับโซI'm
ไม่ใช่เป่าเขาเล่นทางไหนเนี่ยเป่ากูให้เป่าเงี้ยเนี่ยก็ออกมาแล้วมึงเป่ายังไงเข้าไปคอมึงอ่ะเขาเล่นทางไหนอ่ะเฮ้ยอะไรของมันวะแหมนี่เป็นตลกทางใหม่สุดๆอาจารย์หนุ่ยยังงงเลยค่ะช่วงฐานลับจับฮาตอนกลับบ้านทะลุลุยไปลุยไปเออเชียบเล่นตัวอะไรพี่นุ้ยโอ้โหมึงจะเจ้าซีนี่ดูอยู่ใจจดใจจ่ออยู่เดี๋ยวก็ตายอยู่ได้หมวกอะหมวกอะไรนะหมวกแก๊ปใส่หมวกแก๊ปมาเดินกุ๊บกั๊บทำบุญได้อะไรหนอได้ร่วมหอกับแม่ก๋วยจั๊บนี่พี่โดดไปลงไหนอะลงเกาะกลางโอ้พี่โอ้พี่นุ้ยพี่ไม่หมอบนะพี่ไม่หมอบอย่าบอกให้หมอบนะพี่ไม่หมอบพี่สายบู๊แจ๊ดพี่สายบู๊สายบู๊อะพี่เออยังไม่ตายด้วยตายแล้วยังไม่ตายรู้ได้ไงตายกลิ่นยังตึกกลิ่นยังตึกตึกตึกกลิ่นยังตึกเลยเนี่ยนี่ตายหลายวันที่รู้ตัวมึงวิ่งอยู่เลยตึก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 โอ้ยเน้นเน้นเต็มข้อไม่น่าตัดมาเลยไม่เคยเข็ดบริษัทห้ากูตัดมาจังพี่เบิร์ดเล่นตัวอะไรนี่ไงที่ใจหมวกนั่นแหละตัวชื่ออะไรกำลังวิ่งหาของไม่ใช่ถามว่าตัวชื่ออะไรทำไมยอบหายากกว่าเดี๋ยวนี้ก็นั่นไงปืนไม่เก็บอ่ะกูไม่อยากได้ปืนเอากูวิ่งเลยไปแล้วน่ะกูอยากได้ของโอ้พี่ถ้าพี่อยากหาของกินพี่ต้องวิ่งไปคลองเตยแหละจริงป่ะไอ้คลองเตยวิ่งออกไหนวะมึงเข้าคลองเตยทีนะประชด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 เออไม่รู้จักเคยเห็นแต่ประชดพี่เน่งพี่เน่งนะโอ้ยโถแจ๊ดเกมมันน่ากระชับฉับไวเล้าใจจบไวมันที่ไหนก็ได้โหลดก็ฟรีเล่นก็ง่ายอย่างฟรีไฟเนี่ยนะมันสนุกมากเลยพี่ให้แจ๊ดยืมไม่ได้หรอกไม่ผมถามว่าลูกพี่กี่ขวบแล้วเอ้าไอ้เรียกเออเล่นกับใครน่ะเพื่อนชวนมันเล่นเกมด้วยอ๋อนี่มาทั้งชุดเลยเนี่ยโอ้แต่เพิ่งมาจากซอยคาร์บอยแน่เลยดูทรงรับกลับแล้วยังไม่กลับบ้านอีกเหรออุ๊ยผมเลิกนานแล้วครับคุณตำรวจไปพี่พ่อของเองเออบอกพ่อมึงที่หลังมาอย่าแต่งตัวแบบนี้ไอ้บ้าแต่งตื่นกันหมดมาทำไมเนี่ยอ้าวถามได้มาทำไมมึงจะทำไมไม่กลับบ้านไม่อยากกลับบ้านเพราะอะไรพ่อคิดดูว่าวันนึงเนี่ยผมตื่นมาทุกวันภาพที่เห็นคือพ่อเอาเงินซ่อนเงินแม่แล้วเอาเงินไปซื้อนู่นซื้อนี่ไปเปลี่ยนหมงเปลี่ยนแม่ชีวิตไม่มีความสุขเพื่ออะไรก็เพื่อพูดให้ฟังนี่ไงมึงอะพูดเพื่ออะไรมันไม่มีความสุขอะพ่อมันเรื่องในบ้านไม่ต้องให้ใครรู้จะกลับไม่กลับหนูไม่อยากกลับอยู่บ้านทีไรทำไมพ่อแม่ทะเลาะ กันแต่ละครั้งแม่ก็ต้องหอบเสื้อผ้าหนีออกทุกทีหนูสงสารพ่อต้องไปนั่งดูกล้องวงจรปิดร้องไห้ หนูรับไม่ได้หรอกแม่ครับตอบต้อหมึกหนีหรือว่าใจไม่ได้หรือว่าบ้านเชื่อบ้านศัตรูไม่กลับหรอกทำไมอะลูกฮะปึงเนี่ยมันเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่เด็กๆแม่อุตส่าห์ไม้มันปั่นหม้อปั่นมือเออหม้อมันปั่นเป็นมืออยากให้เอ็มเป็นแฟนกันลูกไม่เอาแม่ไม่อยากมีปัญหาแม่อยากให้หนูเป็นหลักเป็นแหล่งลูกไม่อยากให้หนูไปจังหวัดนู้นทีจังหวัดนี้เลิกพูดแม่เรื่องนั้นเอาว่าไม่อยากกลับบ้านแล้วกันอุ้ยผมไม่กลับผมไม่กลับบ้านแม่ก็รู้ว่าผมไม่อยากแต่งงานอยากอยู่กับเพื่อนแบบนี้นี่เพื่อนมึงสภาพอย่างนี้เหรอเนี่ยฮะนี่มันบอกมันไม่กลับมึงหูแตกไอ้แก่เฮ้ยเฮ้ยฮะนี่มึงบอกมันได้ของกูเป็นแม่มึงนะเอาเลยพี่ต่อยแม่ผมเลยทำไมก็มันบอกมันไม่อยากกลับไงผมบอกหลายทีแล้วไม่เคยฟังไม่เอาเลยใจเย็นใจอย่าเข้ามานะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยจี้หรอกแป๊บนึงลูกยังเดี๋ยวค่อยจี้ใจเย็นใจเย็นนั่งก่อนพี่เบิร์ดเฮ้ยค่อยๆเจรจาอันนี้พูดได้โอเคเก็บพี่เบิร์ดใจเย็นอะไรมึงวะหนุ่ยใจแจ๊ดมันบอกมันไม่อยากกลับแกนี่ก็บังคับนี่เอ็งดูเป็นผู้ใหญ่เอ็งดูเป็นผู้ใหญ่ดีลูกนี่แม่เพื่อนนะเนี่ยนี่มีปัญหาทางบ้านมาหรือเปล่าลูกใช่ไงพอแล้ว
มีใครบ้างว่าไม่มีปัญหาแต่คนแตกต่างกันไปเขาดีกันหมดแล้วล่ะช่วงนี้กูก็ไม่เจ้าชู้ยันก็ไม่ค่อยเก็บกดนะเว้ยจะ60แล้วต้องมายืนสาวอยู่กูอายนะจริงห้องน้ำบ้านกูไม่มีกระจกนะด้วยทำไมอ่ะกูเอาออกกูไม่อยากเห็นภาพตัวเองต้องทำแบบนั้นจริงกูท้อเคลียร์ให้ไอ้แจ๊ดมึงเงียบไปเลยบอกให้เกียรติแม่บอกไปเออเอางี้ยายครับเอ้าแจ๊ดทำไมโอ้ยไอเด็กกระทำให้อาก็ชัดช่างไปเถอะคุณยายผมขอโทษคือมันทับกันฮะคุณยายมันได้กวนอะไรนี่เขาไม่กลับก็ปล่อยเขาไปเถอะจักรตามึงกลับไอ้แจ๊ดมึงต้องกลับมากูไม่กลับน้องไอ้ตวงไม่กลับไงไม่กลับกูจะกลับแล้วไม่กลับไม่กลับไม่กลับแกตายเฮ้ยเฮ้ยมึงแล้วครับคุณตำรวจตำรวจคุณตำรวจไม่กลับไม่กลับไม่กลับกูยิงแล้วเว้ยไม่อยากยิงยิงเลยไม่กูยิงนะไม่พูดอะไรกันบ้างเลยเหรอตรงนั้นเล่นเกมกันอยู่อ๋อไอ้หนูกลับจะลงเหมือนไงพ่อมึงยิงกับแม่แน่ต่อให้ยิงครับเท่าไหร่ผมก็ไม่กลับเก็บปืนไม่เป็นไรในเมื่อกูพูดกับมึงเจรจากับมึงไม่รู้เรื่องแล้วก็สงสัยต้องให้เวิงเนี่ยมาตามมึงแล้วแหละโอ้ชื่อเวิงด้วยทำไมเขาถึงชื่อนี้วะเกิดหลังเขาไงโอ้พี่แค่ชื่อขนาดนี้พี่ป้อมมาตามไปแจ้งจับลูกเรื่องภายในครอบครัวมาลูกจ้าแม่สวัสดีจ้าพ่อสวัสดีสวัสดีลูกไอ้หนูเอ้ยไม่ต้องเสียใจนะลูกเวิงเอ้ยวันนี้ยังไงเองก็ต้องเอาไอ้แก้กลับครับแม่นี่แหละจะคอยซัพพอร์ตหนูจะคอยดูแลจ้าแม่พี่แจ๊ดอยู่ไหนจ๊ะก็เล่นเก่งนุ่นโอ้โหพี่แจ๊ดทำไมพี่แจ๊ดไม่ยอมแต่งงานกับเบิ่งล่ะคะกับบ้านเธอออกไปเลยออกไปเลยทำไมล่ะพี่แจ๊ดไปเลยเดี๋ยวเตะหงายท้องหน้าเกลียดมากโอ้โหหน้ายังเหยียบเกิดเป็นคนได้ไงวะน่ะโอ้โหแม่ทำไมพี่แจ๊ดไม่กลับบ้านอ่ะใจเย็นๆนะลูกหนูเนี่ยจะต้องเอามันกลับไปนะลูกแม่เนี่ยจะคอยซัพพอร์ตเลยแบ่งกันไว้คนละฐานสองฐานฐานเมื่อกี้ไอ้นั่นฐานนี้มึงต่อไปเหลือมึงก็เล่นขึ้นนะเนี่ยวอนไปอ้อนวอนอ้อนวอนคุกเข่ากอดขาคุกเข่าเลยนะแม่คุกเข่าเลยลูกไปลูกจัดการอ้อนวอนมันพี่แจ๊ดกลับบ้านเถอะมันจะได้จบมันจะได้จบปะกลับบ้านเถอะปะพี่แจ๊ดไม่ต้องมาคุกเข่าอ้อนวอนยังไงพี่ก็ไม่แต่งกลับบ้านเถอะนะยังไงพี่ก็ไม่แต่งกลับบ้านเถอะนะออกไปจากชีวิตพี่เดี๋ยวนี้กลับบ้านเถอะออกไปปล่อยเดี๋ยวนี้ไม่ปล่อยเดี๋ยวนี้แม่เอามากลับบ้านยังไงผมก็ไม่แต่งสงสัยเล่นตลกเยอะเกินไปปวดหลังแน่ๆเลยใช่ไหมลูกคะช่วงลานกิจกรรม5ตอนแบ่งปันเฮ้ยอย่างนี้เลยอ่ะหลับจิ้วเฮ้ยอย่าเฮ้ยโอ้ยเด็กที่ไหนมาซ้อนแถวนี้วะนายยางวันนี้นี่อะไรหลับอยู่เหรอเออหิวอ่ะหิวยังไม่ได้กินอะไรเลยโอ้โหดีเลยมานี่มานี่มานี่เฮ้ยไม่เอาตรงนั้นนะเอาในบิโตดีกว่าได้ได้เอาในบิโตมีมีในบิโตก็มีมีสิโหพกทั่วเลยอ่ะนี่ดับเบิ้ลแซนด์วิชกระเป๋าเลอแปงครับอร่อยคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นไงชัดเจนไหมโอ้ผมกินแล้วนะกินเลยเอาไปแบ่งกับเพื่อนด้วยครับขอบคุณครับไปแล้วอย่ามาซนล่ะครับไม่น้อยบอกโกงอ่ะมันโกงพี่มันอ่ะใครโกงเอ๊ะมันโกงเล่นนิดเดียวเลยแค่นี้มึงโกงน้องกูไหมโกงแกกูเหลือเท่านี้เนี่ยมึงโกงโอ้มันโกงอ่ะมันโกงมึงเจอกูป่ะมึงเจอกูป่ะมึงสู้กูได้เหรออ๋อมึงเจอกูเปล่าสามคนเลยดีกว่าเอาเมาไม่เอามันขี้กองอ่ะมันเล่นขี้กองมาสามคนมา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 สองเท่ากันนะเว้ยกระจอกมึงกระจอกโอ้เลย
ปล่อยได้แล้วอย่าเงื้อกูเสียวเอามึงโกงนะเสียนิดเดียวเองอ่ะโกงโกงมึงมาแล้วมึงโกงมาแล้วโอ้โหทิ้งดังตั้มที่กูโกงเลยอ่ะถ้ารู้โกงๆน้องกูอ่ะมึงนี่เป็นพี่น้องกันได้ยังไงหมดเลยนั่นบ้าป่ะเหลือเท่าไหร่ก็เรื่องนั้นมาแล้วมาแล้วฟึ่ง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 นั่งเลยเพื่อนฟึ่ง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 เธอบอกพาใครมาช่วยอ่ะพาใครมาช่วยมึงเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรเนี่ยนี่พี่ทำอะไรอ่ะพี่ดึงมันอยู่นี่ไม่รู้น้ำเงินไม่รู้อ่ะทำไมพวกนายเป็นคนอันธพาลอย่างนี้เหลือแต่คัดซีเราเลยไม่กล้าปล่อยคุณโยระเดินเลยยังไงน้องโหดมาต้องให้โทษเดี๋ยวต้องให้พี่อุ่นยนต์จัดการพี่คนนี้เลยตียีนี่จัดการพี่เขาเลยพี่เขาแกล้งเพื่อเราเนี่ยนิสัยไม่ดีอ่ะตอนแรกเล่นอยู่บ้านไม่เป็นไรนะหัวใจล้มเหลวหัวใจสมุดชื่อหัวใจสมุดชื่อนี้ใครตั้งให้อ่ะคุณแม่ตั้งให้ตั้งแต่คุณแม่มีเราแม่ก็ไม่ได้เห็นหน้าเราอีกเลยทำไมอ่ะไปกินลกแม่เหรออาโต้หาจะบอเราลืมแนะนำใครอ่ะนี่เพื่อนใหม่พวกเราน้องส้มจริงป่ะเนี่ยใช่เพื่อนใหม่แล้วใช่น่ารักจังเลยดีใจนะอยู่กันเป็นแก๊งเป็นกลุ่มมีเพื่อนได้เอ้ดีใจเหมือนได้กอดศพยังไงไม่รู้เลยเอ้ยจะกอดแล้วนะจะกอดแล้วนะนายยังไม่บอกเขาดิเขาก็รู้ตัวสิไม่เป็นไรเดี๋ยวติดไวรัสไม่มีไวรัสหรอกนะได้แล้วต้องแล้วอุ้ยรถนายหัวโดนเข้าไปของจุกหน้าดูเล่นไม่ได้แล้วส้มโทรไปเจรจากับพวกพี่ๆดิว่าทำไมมันทำของพวกเราเสียหายอ่ะได้สวัสดีเราชื่อส้มนะพวกเธอเล่นอะไรกันอยู่อ่ะมึงชื่ออะไรนะเดี๋ยวเราทำไมต้องมึงกูด้วยอ่ะเอ้าบ้ากูพูดอย่างเงี้ยพูดไม่พอเลยอ่ะเรามาพูดด้วยดีๆอ่ะเอ้าก็บ้ากูพูดอย่างเงี้ยมึงชื่ออะไรนะกูชื่อส้มตกลงชื่ออะไรชื่อเปี้ยวชื่อส้มตมบานปางไม่เปี้ยวอ่ะส้มก็เปี้ยวดิส้มดีๆหวานๆก็มีโว้ยเฮ้ยบ้าเฮ้ยโว้ยอะไรเออส้มโว้ยจะจีบผิดพี่เพื่อนผมนะพี่ทำไมก้าวร้าวแบบนี้อ่ะพี่น้องกูพี่ฝืนมาพี่เล่นแบบนี้โอ้ยพูดมึงกูด้วยนี่นายกับเรามึงอะไรโอ้ยพูดมึงกูยังไงมึงกูเลยอุ้ยนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยมึงไปเลยไปเลยเดี๋ยวไปดึงนะนายถ้าอ่านบทนายคือลูกผู้ดีขอโทษพอนายด่าปั๊มซ่อนอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ที่นี่พวกกูเล่นกันก่อนพวกกูเล่นกันก่อนพี่ครับผมขอโทษครับพอดีโคตรเลยถีบหน้าเลยผมขอโทษจริงพี่ครับพี่จริงพี่ไม่เอาพี่ทำเพื่อนไปพี่อะไรไม่เอาออกไปเลยออกไปเลยพี่จริงจริงนะเพื่อนโอ้ยมีกลิ่นจริงๆพี่นุ้ยอุ้ยอุ้ยพวกมึงได้รู้สึกซะบ้างหลักจริงพี่ไม่เคยอาบน้ำเลยเหรอครับกูอยู่ของกูมันดีๆมึงอ่ะมึงมาหาเรื่องกูไม่เล่นแบบนี้ไม่ดักแค่นี้คุณไม่ดักแค่นี้คุณไม่ดักแค่นี้คุณเป็นเลยอ่ะไม่โอ๊ย
พวกนี้ไม่เอาแล้วออโต้มันแกล้งเราอะไม่เอาออโต้ออโต้อะมึงหวงเหรอออโต้มึงหวงเหรอมึงหวงมันเหรออโต้หวย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 จะไปจะพูดอะไรพี่ออโต้หวยนี่แหละของพี่เนี่ยหวยต้มกันแบบนี้อะพี่ออโต้หวยพี่ผมได้ถูกพี่ไปทาสารส้มพี่ไปทาสารส้มตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าพี่ดูพี่หลักจริงก็จับดีๆเลยมึงล้วงจกเข้ามาจกนี้ใครก็มีอ่ะหลายใครก็มีเดี๋ยวได้มาเนี่ยมึงจกมาอย่างเงี้ยมีอยู่แล้วไม่มีอันนี้ไงขอแจ๊สไม่มีพ่อไม่มีชัวมาโอ้ไม่มีอ่ะมากูมีกูมีทำเล่นโอ้ยทำนายขี้หวงมีก็เอามาแบ่งกันดิโอ้ทำไมนายมีคนเดียวคนอื่นไม่มีโอ้ยเดี๋ยวให้แล้วไม่เอาแล้วถีบเลยนะโอ้โหมีน้ำใจจริงๆค่ะใครอยากได้อินบ็อกซ์มาเลยนะคะเชื่องวิกฮาสังกะสีตอนฮาวลีนอ้าวเฮ้ยเฮ้ยพี่ผมเห็นพี่นั่งแบบนี้มาทั้งวันแล้วเนี่ยไม่คิดจะทำอะไรบ้างเลยไงมึงเคยได้ยินไหมจิตกรใช้อารมณ์ผสมสีอ๋อนักดนตรีใช้อารมณ์ผสมเสียงนักแต่งกลอนใช้อารมณ์ผสมสำเนียงเฮ้ยแล้วพี่ล่ะใช้อะไรผสมคาถาพระเจ้าโอ้ยเอ้ยเราสองคนนี่รวมกันทีไรได้บันเทิงกันทุกทีนะมาทุกทีโอ้โอ้ยกูมาถึงจุดนี้ได้ไงวะฮันดอมเอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยได้เอ้ยโคตรเจ็บเลยโคตรเจ็บเลยไรเอ้าดอนที่นี่เหรอนี่แหละโอ้ฟาดิสข้างในผ่านที่ฟาดิสขึ้นไปข้างอีฟอดิฟายเดอะพอนเดอะแคลร์วิ่งไอ้เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อคือเดี๋ยวพ่อไอ้เดี๋ยวพ่อไงเดี๋ยวพ่อไอตายไอ้นี่แกเป็นใครนะดอมแล้วเนี่ยมิสเตอร์ไบรอันแล้วคนนั้นมีอามีอาด้วยมีเกียร์ด้วยโอ้โหเพลียมีเพลียนี่กูเข้ามาอยู่ในหนังได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยอย่ามัวแต่อารมณ์ดีอยู่เลยจัดให้สักฮานึงได้ไหมล่ะเดี๋ยวทำให้ฟรีเป็นหน้าที่ของฉันเองดีกว่าฮาวอลีนน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ของคาวเทคมีคอพับเทคโนโลยีและได้มาตรฐาน API SN ด้วยนะลื่นไหลบิดแค่ไหนก็ไปสุดยังไงเน่งยังไงเน่งงั้นนั่งรอสักครู่หนึ่งเครื่องมือไว้อย่าให้นานนะถ้าเปลี่ยนลูกได้เปลี่ยนไปเลยนะพี่เชิญห้าวนั้นว่ายังไงนั่นมันไอ้ไบรอันศัตรูหัวใจของพี่แม่โลกมันกลมจริงๆโลกมันกลมเว้ยแต่สังคมมันเปลี่ยนไปแล้วจะอยู่ต่อหรือจะกลับใจแข็งมึงก็รอดใจกระจอกมึงก็ต้องเจ็บถ้าเจอกันจังๆแบบนี้แล้วก็ต้องฟัดกับมันสักยกนึงชามเขียวฟาดฟัดชามขาวฟาดฟัดชาผัดฟักชาชายังไม่ถึงตั้งใจชาผัดฟัดฟักโอเคได้ได้ตั้งใจเจอจังๆอย่างนี้เหรอต้องฟัดกับมันสักยกเหรอชาฟาดผัดฟักใจเย็นๆนะฉันรู้นะมาซะไวเลยเนี่ยนี่แนะนำแล้วถอดเสื้อหนังแล้วไปขายปลาหมึกเลยว่ะไม่พูดอะไรเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยอย่างนี้ต้องจัดให้สักนัดแล้วยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดเห็นมั้ยฉันมีทางไปของฉันน่ะไปไหนเนี่ยไปดีๆสิไปดีๆเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องตกใจไอ้พวกนี้กล้วยอ้าวกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวเฮ้ยยังไม่หมดอีกครับยังตับของฉันเยอะไปเฮ้ยแต่เล่นไม่ถูกสักตับเลยใจเย็นๆน่ะอ้าว
ซ้อระวังตัวไม่หนูน้อยหนูเป็นใครหรอกหนูเป็นแฟนใหม่ของพี่เฉินเฮ้านานค่ะเฮ้ยแฟนกันจริงหรือเปล่าโอ้ไม่ก็ถ้ารักกันจริงเนี่ยก็ต้องแสดงออกมาว่าเธอรักพี่จริงโอ้โหปูเข้าตัวจริงยังเหมือนเดิมชื่ออะไรน้องชื่อซื่อซื่อจ้ะซื่อซื่อจ้ะเป็นใครอ่ะเป็นแฟนใหม่ของพี่เฉินเฮ้านานโอ้ไปเจอจับเพื่อกูไม่ได้ยินดีกับมึงที่มาไม่ต้องการอะไรต้องการแข่งมอไซค์ถ้าอยากจะแข่งรถกันแบบนี้แล้วล่ะก็ถึงเวลาแล้วแหละไบรอันคิดผิดแล้วเมียที่มาแข่งกับพี่เฉินเฮ้านาน4วันเต็มๆไม่ลงจากมอเตอร์ไซค์โอ้โหแสดงว่าเท่ขาไม่ถึงลงไม่ได้แค่4วันเมียเธอบอกเข้าไปที่ LA Los Angeles 4ปีเต็มๆนี่แข่งรถจ้ะไม่มีอะไรเธอมาหามีอาเร็วขนาดนี้มีอาก็น่าเหรอสิแข่งเลยดีกว่าดูรถกันก่อนดีกว่าฮะฝั่งเธออย่าพึ่งดูรถของฝั่งฉันก่อนดีกว่าได้ไหมแต่รถมาเดี๋ยวทำอะไรอ่ะจุงรถนี่มันจะจุงควายเข้าหนองหรือไงไปหยิบพวกมันจริง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 สลัด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 เสร็จแล้วทำไงต่อตาไม่ใช่เก่งไหนหยิบมาใหม่พุทโธห่อหมกครับห่อหมกป้าหรือไงเร็วตายแล้วกำลังไงหยิบมาอันนี้มอเตอร์ไซค์อะไรช้อปปิ้งช้อปเปอร์เราหนังโม้ไอ้นี่ไอ้หนังตลกมาให้ดูนะไอ้อย่าพังทิพย์ไปนะเดี๋ยวนะคือทำไมอยู่ที่หลังฉากกูก็ซ้อมไอ้ตับดีอยู่กูก็ฝึกจูงมอเตอร์ไซค์ฝึกแบกคอหมวกไม่เป็นไรมันไม่มีแค่นี้โถ่ไปเอามอเตอร์ไซค์รู้จักโอรสคาเฟ่น้อยไปแล้วคุยเรื่องเงินเอาเล่นคนเดียวเลยกูก็อยากดูอย่าทอดทิ้งกันสิอาจารย์แล้วไปคุยข่มเขาทำไมเราไปไปเอารถมาปึ๊บจูงรถมาจูงมอเตอร์ไซค์ไปหันมอเตอร์ไซค์ตรงขี่มอเตอร์ไซค์เฮ้ยนี่ขี่มอเตอร์ไซค์หรือข้อมหมาสูงหน่อยโอเคยกสูงปึ๊บปั้งหยิบลูกกุญแจขึ้นมาล้วงลูกกุญแจขึ้นมาเจียลูกกุญแจมาอยู่ในกระเป๋าที่กุญแจแต่ผมเสียบคาไว้อยู่เถียงอีกแล้วผมเสียบคาไว้นี่นี่กูจะได้เล่นได้ดูมึงดูนี่ดูดูเล่นฉีกไม่ได้เลยล้วงลูกแจได้ฉีกไม่ได้มันฉีกไปไหนแล้วฉีกกูก็ปูไม่ถูกมึงดึงตรงนี้ซะแล้วกูจะทำยังไงมาเยอะมาเยอะไอ้คนนี้มาเยอะอันนี้เอามือขวาล้วงลูกกุญแจออกในกระเป๋าดีกว่าเปิบข้างขวาง่ายๆก็ไม่ล้วงเอาง่ายๆสิล้วงขึ้นมาดูลูกกุญแจไม่ใช่นี่กุญแจบ้านโยนทิ้งไปล้วงมาอีกดอกนึงให้นี่กุญแจตู้ไม่ใช่โยนทิ้งไปหยิบไปลูกหนึ่งไม่ไอ้ดอกนั้นใช่ยศเก็บมาหน่อยแล้วนี่ไอ้หยิบลูกกุญแจขึ้นมาและเสียบไปที่คอคอรถรอแข่งเลยไม่บอกมึงกูบอกมึงแกยังไงรอแล้วเด็กเทพรอแกรอแล้วไอ้ฝั่งแบรนด์คือรถคนรถช่วงผมยาวพี่เฮ้ยมึงก็รถมันอยู่นี่เออช่วงผมยาวเติมมาหน่อยดิคอมรถเฟิร์มแล้วเชิญห้าวหนานก็พูดกับไอ้แบรนด์ขึ้นมาว่าเฮ้ยไอ้น้องจะแข่งรถกับพี่นะพี่บอกเลยนะพี่บอกเลยว่าทำไมไม่ขยับปากแล้วขยับปากแล้วแบบซิงมึงก็ขยับปากไงเมื่อกี้เนี่ยผมก็ทำตามพี่หนุ่ยแล้วนะมึงจะอ้ารออะไรอะเวลาพี่พูดไปด้วยโอเคขยับปากตามได้ฮะเฮ้ยไอ้น้องจะแข่งมอเตอร์ไซค์กับพี่เหรอเฮ้ยพี่บอกเลยนะว่ารถพี่มันแรงพูดช้ากูภาคไม่ทันภาคไม่ทันภาคไม่ทันพูดฟังพี่ดิอ้าวแล้วยืนทำไมอ่ะไม่จับรถไว้แล้วไงจับรถไว้โอเคทั้งสองมองหน้ากันแล้วก็เรียกสาวๆขึ้นมาซ้อนสกอยมาซื้อซื้อซื้อข้อมั้ยก้มหน่อยก้มหน่อยข้างหลังไม่เห็นโอเ
สตาร์เครื่องปิดเครื่องปิดเครื่องเมื่อไรจะไปทันทีอ่ะมันอยู่ที่เขาบิดมองหน้ากันรอสัญญาณไฟไฟเขียวตอนนี้ขับสูสีคู่ขี้กันอยู่นะครับสูสีคู่ขี้กันอยู่ไม่มีใครแซงใครตอนนี้บิดไปเลย80 90 120รถข้ามสะพานข้ามสะพานไปไหนกันจะไปไหนกันทำอะไรเนี่ยอ้าวข้ามสะพานข้ามไม่ใช่สะพานลอยเอาไงครับรถข้ามสะพานกระโดดดิโอ้เฮ้ยแล้วมึงไปซ้อนตอนไหนเนี่ยมึงเนี่ยขัดมันซ้อนรถเดินซ้ายรถเดินขวาวิ่งทางตรงรถขึ้นสะพานรถขึ้นสะพานทำไมมึงไม่โดดไม่พร้อมข้างหน้าเขาอะล้อหลังกับล้อหน้ามันขึ้นไม่พร้อมกันโอ้นี่รถบ้านมึงยาวไปกิโลเลยเหรอแล้วรถบ้านพี่ตั้งแค่นี้อะบ้านไหนไฟแดงไปทำไมไฟแดงจอดแล้วคุยกันก่อนไฟเขียวใบอันใบอันมองหน้าใบอันมองหน้าเฉินห้าวนานรู้สึกไม่พอใจใบอันปาดหน้าเฉินห้าวนานไม่พอใจขับจี้ไปแล้วก็ปาดเหงื่อใบอันปาดหน้าใบอันปาดหน้าใบอันปาดหน้าเฉินห้าวนานเฉินห้าวนานปาดใบอันเลี้ยวซ้ายเข้าซอยหนีไปได้เฉินห้าวนานขับตามไปขับตามไปด้วยความเร็วรถคว่ำตายหน้าปากซอยก็ภาคบอไซไงรถจะอยู่ฝ่ายเดียวเลยอ่ะโอ้ยปัญหาเยอะมาถ่ายที่นี่เลยไอ้เนี่ยร่างเขาออกไปหมดออกไปจากร้านผมของก็ผมมาแข่งรถผมไม่ได้ขายของอุ้ยขนาดเรื่องยังเงียบเลยสู้ต่อไปนะคะพี่เด่งต้องสู้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องส้มมารีที่มาร่วมมอบเสียงฮาด้วยกันนะคะบริษัทฮาขอลาไปก่อนหากมีสิ่งใดที่ท่านชื่นชอบเราขอขอบใจหากมีสิ่งใดพลาดพลั้งไปขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะไม่ใช่นิสัยแต่เป็นจ้า ZENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดี ZENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดี ZENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดี ZENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวี ZENSE